สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft ซีรีส์ Lucky Box Titan กันอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับก็พาที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สู้กับไอรอนโกเลมไททันไปนะครับซึ่งมันใช้เวลาในการต่อสู้ที่นานมากๆเลยนะครับถึงจะเกมโหมดแต่ก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราเกมโหมดในม็อดนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราอมตะเลยนะฮะคือเราก็ตายได้อยู่ดีครับถึงจะเป็นเกมโหมดนะอย่างมากก็คือการเสกของแล้วก็บินได้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะฮะโอ้โหมาถึงก็เจอลูกน้องซินเวอร์ฟิตไททันเลยนะครับโอเคก็ซีรีส์นี้เนี่ยผมทำไปแล้วใครจะดูหรือเปล่านะฮะใครจะดูหรือไม่ดูแต่ผมก็ต้องทำโอเคมานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคเอ้ยไอคลิปที่แล้วผมพูดอะไรไว้เกี่ยวกับ MAC นะว่าจะแก้ไขอะไรสักอย่างก็แหละโอ้โหผมก็ลืมนะฮะแก้ไขเออใช่จะรู้สึกว่าจะแบบมีแบบเพิ่มธนูเข้ามาใช่ไหมเออจำได้ครับแบบเพิ่มธนูเข้ามาเพราะว่าแต่ถ้าบางตัวมันบินได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ดาบตีไม่ถึงนะโอเคงั้นเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลืมขออภัยด้วยนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับแล้วกีบ็อกซ์ที่จะเปิดในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2กองกว่าๆนะฮะโอเคเราจะเอาออกมาก่อนแล้วนะโอเคมาโอ้โหหลอดอาหารมันเริ่มมานี่แล้วอะกินแป๊บโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะออมิชชั่นนะครับก็รู้กันไปแล้วเนาะคลิปแรกนะฮะอันนี้คือมิชชั่นคอมพลีทก็คือไอรอนโกเลมมาแล้ว1ตัวนะครับวันนี้ตัวที่2จะเป็นสโนว์โกเลมนะฮะนี่เลยครับสปอนสโนว์โกเลมในท่านนะฮะเอาออกมาเลยก็ตามนี้เลยฮะนี่เลยสลามในท่านเนี่ยโอเคครับมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าคลิปเนี้ยไม่น่าจะยากนะเพราะว่ามันเป็นอย่างเป็ดคือยังไงอ่ะมันเป็นไททันที่ยังไม่แข็งแกร่งมากมั้งนะฮะแต่ถ้าเป็นคลิปแรกเนี่ยไอโกเลมไอรอนโกเลมไททันคือมันเป็นไททันที่แข็งแกร่งอ่ะมันเป็นไททันที่รู้สึกว่าถึกที่สุดในม็อดแล้วมั้งนะครับรู้สึกว่ามันมีความถึกที่สุดแล้วนะจากความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าเลือดมันตั้ง500,000นะฮะเลือดตั้ง500,000เลยนะเว้ยไม่ใช่น้อยๆนะ500,000นะครับแล้วคือดาบมันตีเข้าประมาณ 1,000-2,000 เองอ่ะคุณก็ตีไปดิไม่รู้ว่ากี่นาทีคุณก็ตีไปครับจนกว่ามันจะตายนั่นแหละฮะมันเป็นอะไรที่ปวดมือและชวนเพลียมากๆเลยฮะโอเคนะครับก็เงื่อนไขของ Lucky Box ในซีรีส์นี้ก็คือการเปิดอุ๊ยโอ้มันเอาเรื่องไปคือการเปิด Lucky Box เพื่อเอาแร่ต่างๆนะครับนำมาแลกเป็นเงินนะแล้วก็นำเงินไปซื้อของซื้อไอเทมนะครับไม่ใช่การเปิดลักกี้บ็อกซ์เพื่อที่จะเอาของที่ได้จากลักกี้บ็อกซ์มาสู้ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคก็จะตามนี้นะกฎก็คือนะครับกฎก็คือห้ามไปทุบบล็อกแร่ต่างๆภายในสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นบล็อกเหล็กที่อยู่บนพื้นเนี่ยเป็นต้นนะครับห้ามไปทุบเด็ดขาดนี่คือกฎของผมนะแต่สามารถเกมโหมดได้นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเพราะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าการที่เราเกมโหมดในม็อดนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราอมตะเลยนะเพราะถ้าคุณเจอกับไททันเนี่ยยังไงคุณก็ตายได้เหมือนกันนะเพราะมันตีทะลุเกมโหมดอ่ะเออคลิปที่แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแหละนะครับก็อย่างมากก็ได้แค่เสกของแล้วก็บินแค่นั้นนะฮะเกมตามนี้โอ้มาถึงก็ได้แรกเลยเว้ยโอเคเยี่ยมต่อไป
เลย2ชั้นเอามันไม่มีตกค้างนะหมาไม่เป็นไรแต่เราสามารถเปิดเราสามารถขุดแร่เหล็กจากใต้น้ำพุได้นะเพราะมันมาจากลิกกี้บ็อกซ์ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยขุดขี้เกียจครับช่วงนี้ขี้เกียจเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันนะเปิดไปก่อนแล้วกันเอาแบบว่าไม่มีจริงๆแล้วค่อยมาขุดแล้วกันนะครับโอเคเข้าใจตรงกันอันเนี้ยผมไม่อยากจะเปิดเลยจริงๆเปิดมาก็มีแต่นั่นแหละฮะไม่อยากพูดไม่พูดเดี๋ยวเจ็บคอนะฮะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยมาถึงก็โดนเลยฮะงั้นขอด้วยทับคิวครับจะได้เสียเวลานะโอเคครับเราจะไม่เปิดแต่บริเวณนี้เด็ดขาดนะแต่เอาจริงอ่ะยังไงก็ต้องได้รีแมปอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าเราต่อสู้กับท่านแล้วแน่นอนครับผลกระทบก็คือบ้านเมืองแตกนะครับบ้านเมืองแตกเลเทตุ้มเป๊ะเนี่ยนี่อ่ะเลเทตุ้มเป๊ะเนี่ยเมื่อไหร่จะตายไวเวนระเบิดเลยเม็ดโอ้โหระเบิดไม่เข้าวะน่ะมันถึกขนาดเลยเหรออุ้ยเนี่ยแค่นี้เมืองก็มีความเสียหายแล้วฮะถ้าไททันตัวนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเละนะครับเอ้ยนี่มันใช่ไททันไหมเนี่ยหรือมันเป็นไทแอนเฉยๆวะไม่ได้มาเฮ้ยอ๋อมันน่าจะมาจากลัคกี้บ็อกซ์เมื่อกี้มั้งไอตัวไทแอนเนี่ยนะครับมันเป็นไทแอนเฉยๆนะมันไม่ใช่ไททันอย่าเข้าใจผิดเออระเบิดเลยเอาให้แตกเลยครับผมขี้เกียจมานั่งรอให้เอฟเฟกต์ตาบอดมันหายไปโหอันนี้อย่าเข้าใกล้นะฮะไปเถอะโอ้โหสลามตัวเบอร์เลยตัวบลักเลยฮะโอ้โหเอาผมว่าเอางี้ดีไหมคือถ้าเราแบบมีเงินสักก้อนหนึ่งก็ไปซื้อไอเทมรอก็ได้มั้งจะได้ป้องกันไอพวกซอมบี้อะไรต่างๆด้วยครับป้องกันลูกน้องในท่านเพราะลูกน้องในท่านมันจะเล่นลอนนะฮะเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวอยู่แม่งมาจากไหนไม่รู้เยอะครับไอลูกน้องในท่านเอนเดอร์คลอซัสอ่ะตามนี้นะแต่เย็นดีพ่อแหมไม่เปิดแล้วคิดว่าก่อนเลยอุ้ยเจ็บ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 เออตรงเนี้ยมันโอ้มันเหมือนเป็นโชว์แสดงมะเออตรงนี้แหละหน้าเปิดมากแต่ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานี่ก็นั่นแหละฮะตามนั้นเป็นบ่อยฮะไฟไหม้เนี่ยโอเคครับคลิปนี้เราจะรีบเปิดนะเราจะไม่เหมือนคลิปที่แล้วครับที่แล้วกว่าจะเปิดได้เนี่ยโคตรนานอ่ะโอเคเหมือนจะได้แร่มาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราถ้าเราตายรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปแลกชุดก่อกันนะครับอะไรใจแอนเนี่ยฟ้าเริ่มผ่าแล้วเว้ยเนี่ยฟ้าผ่าแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลูกน้องไททันมาเยือนแล้วโอเคปล่อยมันไปฮะการที่ฟ้าผ่ารัวๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแน่นอนนะครับโอเคเออเดี๋ยวมากันให้ตายเลยโอเคมันไม่เกิดตรงนี้ก็ดีแล้วมาแลกเงินดีกว่านะเนี่ยจริงแค่นี้ก็พอแล้วเอามาสัก2กองก่อนแล้วนะโอเคเราจะแลกเป็นเซตดำนะเอาดาบมาก่อนแล้วดาบแรกเหตุผลของผมที่ใช้เซตดำนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซตดำผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเซตที่ลงตัวที่สุดแล้วในม็อดนี้นะครับถ้าเป็นเซตไอ้เนี่ยอะไรวะเซตเนี่ยแอดมิเนียมอ่ะมันเกินไปอ่ะเข้าใจมั้ยนี่ทำไมผมไม่แลกดาบแอดมิเนียมมาวะเออเดี๋ยวค่อยแลกก็ได้คือมันเกินไปจริงๆเว้ยคือถ้าเราใส่ชุดเนี้ยเราต้องบินอยู่ตลอดเวลาเว้ยเพราะถ้าเรายืนอยู่กับพื้นเนี่ยคือมันจะเหมือนกับว่ามีระเบิดอ่ะเออมันจะระเบิดลงไปอ่ะนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนขุดดินอย่างเงี้ยโลแบบตัวแม่งแบบแม่งลงไปใต้ดินเลยแล้วมันระเบิดได้ไงโอ้โหโคตรไม่รู้เพื่ออะไรฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงโอเคตาไม่บอดแล้ว
ดูสิครับมันดาบชุบฉับชุบฉับชุบฉับตายซะอีกแค่นี้ฮะลูกน้องไททันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วมั้งนอกจากไททันเองอะโอเคโอ้ลืมหยิบไอ้นี่มาเลยลืมหยิบนมมาเลยเออไปตายซะเอ้ยขวด XP เว้ยโอเคได้แล้ววะอ๋อว่าแล้วต้องเป็นระเบิดไปดิครับเอาจริงไม่ต้องหนีก็ได้นะเว้ยเพราะเราถึกอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถทำอะไรเราได้นะครับนอกจากไททันนั่นแหละขอให้เป็นแร่เถอะแร่ปะวะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แร่ด้วยว่ะอ้าวอ้าวผมหยอดลงไปแล้วไม่ได้อะไรเลยว่ะผมบอกเลยว่าบางทีอาจจะได้แจ็คพอตนะครับในแต่ละคลิปเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยไททันมันสามารถเกิดเองได้นะไม่ใช่แค่เราเสกมันอะไรไอ้เหนียวอะไรครับเหนียวไอ้แมวแว่นแมวแว่นนอนนอนทำคลิปอยู่โอเคเปิดต่ออันนี้ไม่กินเลยว่ะไม่ดีเท่าไหร่ไม่น่าลองโอ้โปเตโต้อีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยโอเคแล้วก็ได้เหล็กว่ายได้ท้องด้วยเป็นไงน้ำยาไม่จำเป็นครับพอชุดเกาะเอฟเฟคมาเต็มอยู่แล้วเอ้ยเอามาล่อนบล็อกเดี๋ยวลองจัดเนี่ยแค่นี้เอฟเฟกต์แม่งก็เต็มแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ได้กินบอกเลยโอ้โหนี่มันเปรี้ยวเลยก็ร้องจังเลยลอยมานี่จีแมวแว่นไหนพูดกับคุณผู้ชมหน่อยสิแมวแว่นทีนี้ไม่พูดฮะเออไปไปเล่นที่ไหนครับไปเล่นก่อนนะทำคลิปดูอ้าได้แล้ววายเฟี้ยวเลยแบบนี้เฟี้ยวเลยข้างบนไม่มีอะไรตกค้างอ้าวมีชิ้นหนึ่งนี่หว่าชิ้นสองชิ้นโอ้โหแค่นี้ผมถือว่าแม่งก็เยอะแล้วนะอุ้ยนั่นไงแม่งเล่นผมแล้วนะฮะทับคิวแล้วกันเพราะว่าผมขี้เกียจต่อบล็อกขึ้นนะฮะขี้เกียจต่อบล็อกขึ้นไปอ่ะโอเคสดประหลาดเปิดหน้านี้เลยอ่ะผู้ชมคิดว่าเปิด2กองกว่ามันเยอะไปไหมผมว่ามันเยอะไปนะจริงโอเครีบเปิดได้ว่ะครับจะได้ไม่นานนะคลิปจะได้ไม่ยาวเหมือนคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วแม่งอย่างยาวอ่ะมันยาวเพราะอะไรวะมันยาวเพราะไอ้คือผมลืมไปแล้วไงผมไม่ได้เล่นนานเลยมอนเนี้ยคือไอ้ไททันโกเลมอ่ะมันเป็นไททันที่ถึกที่สุดไงนะครับแล้วมันฆ่ายากมากเลยอ่ะแล้วมันโหดด้วยฮะนั่นแหละคลิปมันเลยยาวครับนั่นแหละตามนั้นคือถ้าสู้ต่อนะถ้าสู้ต่อแบบไม่ตัดคลิปออกไปอ่ะนั่นแหละฮะเป็นชั่วโมงครับความยาวคลิปแม่งเป็นชั่วโมงแน่นอนนะโอเคตอนนี้เหลือกองนึงแล้วนะจากกองนึงแล้วรีบเปิดดีกว่าจะได้ไม่คลิปไม่ยาวครับผมเปิดไปเลยอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ไงลูกน้องมาแล้วซอมบี้ท่าน
เอ้ยตีไม่โดนปะโหลูกน้องโหลูกน้องโหลูกน้องแม่งวิ่งอย่างเร็วอ่ะมันจะตีโดนไหมในช่างเนี้ยเอ้ยตีมันไม่เข้าวะเห็นนะไอเวนเอ้ยดาบดาบให้ขวาด้วยวะดาบมันคลิกขวาด้วยเหรอโอ้ช่างแม่งเหอะไหวแม่งเฮ้ยอะไรเนี่ยทำคลิปอยู่ไอเหมียวไอเหมียวไอเหมียวโอ้ยอะไรของมันวะวนหลูบนหลูบเอ้ยมันตีไม่เข้าเดี๋ยววะมันไม่ได้ตีเข้ามันตีไม่เข้าดิเอ้าโอ้โหมันไม่ใช่ตีไม่เข้าดิมันตีไม่โดนอ่ะเหมือนมันมีไอเนี่ยอีเวทอ่ะเข้าใจป่ะอีเวทอ่ะเออโอเคผมแลกชุดรอเลยแล้วกันผมไม่รอละแลกชุดรอเลยแล้วกันแลกดาบมาเนี่ยแค่นี้พอละแค่รีมันก็เต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาไว้จะมาแก้ไอ้ MNC ใหม่แล้วกันนะครับและช่องแต่ของแม่งน้อยด้วยแหละเอ้ยตัวมาทำไมเนี่ยเล่นโอ้โหทำคลิปอยู่อะไรวะเนี่ยไอ้เวนโอ้ได้แล้วเว้ยไปแล้วจ้ะโอ้ยโดนไปก็ไม่เป็นไรเว้ยเอ้ยผมลืมไอ้นี่ว่ะลืมแลกกางเกงกับรองเท้าเลยไม่เป็นไรค่อยแลกเดือน47แล้วนะครับนี่เปิดอย่างนี้แม่งนะฮะจะได้จบๆไปสักทีนึงเปิดแบบรวดเดียวเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเปิดแล้วครับปูปูปูเปิดรัวๆนะครับปู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 วอเตอร์ฟักเกอร์มันเยอะมากๆเลยโอ้โหเออได้แหละคลิกเอ้ยเพิ่งรู้ว่ามันคลิกขวาได้เนี่ยเออโอ้เลยเยอะเลยเว้ยมาดิครับเข้ามาเลยโอ้โหเกือบลงข้างล่างไอ้เหี้ยมาดิครับมาดิครับไอ้พี่ก็อ้อนจังเลยแมวอ้วนเอ้ยว้าวโอเคครับตอนนี้เราเปิดลิกกี้บ็อกซ์หมดแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงไอ้แมงเออมีแมวมากวนใจตลอดเลยอันไหนมันนี่วะแป๊บนึงโอ้โหของเต็มช่องแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปแลกกางเกงกับรองเท้าเลยดีกว่านะโอเคป่ะโอ้ของแม่งล้นเลยว่ะเอ้ยชิบหายโยนผิดอันเออเอาไข่มาไข่อ่ะจำเป็นไม่มีมันจะเสกไงวะนั่นนึงดิลูกพ่อทำงานอยู่เห็นไหมแน่พ่อเลยพ่อทำคลิปอยู่อ้อนยังอ้อนจริงๆแล้วมารับเล็บกันบอกกูด้วยมารับเล็บไอ้นี่เก้าอี้ดีนะไม่ซื้อเก้าอี้นี่มาเก้าอี้อีสปอร์ตอ่ะจบเลยนะแม่งรับเล็บกันโอ้โหนะโอเคยังเกงกันนี่นะโอเคครับมาเลยโอเคมาใส่ครบเซตแล้วจะมีดาเมจรอบๆตัวมั้งโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะเซกันเลยนะครับสำหรับสโนว์โกเลมเดทันนะครับมาแล้วนี่ครับเลือกแค่ 4,000 โอ้โหนะนี่ครับเอาลองสกิลเขาดิโหสกิลนี่ครับส
โนโกเลมเมทัลจัดว่าเป็นไททันที่ยังอ่อนนะครับเรียกกันอย่างนี้เลยทีเดียวนี่นะฮะก็มาดิครับก็มาดิครับโอเคก็อีซี่นะฮะก็เพราะว่ามันยังเป็นโกเลมที่ไม่ใช่โกเลมดิมันเป็นท่านที่ยังไม่เก่งมากนะฮะโอเคก็ช่วงแรกๆของซีรีส์อาจจะง่ายหน่อยนะครับยกเว้นคลิปแรกนะฮะคลิปแรกไม่ยังโหดเลยฮะสู้กันนานมากครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ